กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะอันดับแรกขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ท่านผู้มีอุปการะมากที่ได้นำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเผยแพร่ให้ญาติโยมทั้งหลายรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองได้พบคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงได้พบทางออกทางพ้นทุกข์รวมถึงได้นำญาติแม่แล้วก็ลูกสาวให้ดำเนินตามรอยพระพุทธเจ้าไปถึงทางพ้นทุกข์ด้วยกราบขอบพระคุณค่ะแล้วมีคำถามค่ะว่าอานาปานสติเนี่ยเป็นวิธีการของพระพุทธเจ้าเป็นวิธีของพระพุทธเจ้าเลยท่านค้นพบการทำงานของจิตด้วยการทำอานาปานสติอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่โยมลองฟังพระสูตรนี้พระเจ้าบอกว่าครั้งก่อนแต่การตรัสรู้เรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากคืออานาปานสติสมาธิทำให้กายของเราไม่ลำบากตาของเราไม่ลำบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานแล้วก็บอกว่าภิกขุทั้งหลายหากพวกเธอทั้งหลายต้องการที่จะหลุดพ้นเนี่ยผมก็แนะนำให้เจริญอานาปานสติบอกอานาปานสตินี่แหละอันเธอทั้งหลายพึงกระทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีเพราะว่าตอนนี้คือการทำสมาธิเนี่ยทั่วโลกสนใจการทำสมาธิการดูลมหายใจเราจะแบบบรรลือสีหนาได้เลยไหมคะว่าเนี่ยเป็นวิธีของพระพุทธเจ้าของเราก็สามารถบอกได้พร้อมก็ไม่มียังไม่มีสมณพราหมณ์เหล่าอื่นที่จะทำตรงนี้แล้วก็หลุดพ้นได้ฉะนั้นอานาปานสติก็ต้องไส้ในต้องแบบพระพุทธเจ้านะก็คือทุกคนอาจจะพูดว่าอานาปาแต่พอบอกว่าอ่ะลงมือทำอานาปาก็อาจจะไปนั่งท่องกรรมบริกรรมบ้างฟังเสียงเพลงระฆังกระดิ่งอะไรสารพัดบ้างก็ไม่เกี่ยวถ้าพระศาสดาก็ต้องยกคำพูดพระศาสดามาเลยว่าเวลาท่านสอนภิกขุเนี่ยท่านบอกภิกขุไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเนี่ยก็ต้องทำอย่างนี้เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจเข้าทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจออกเนี่ยไส้ในอย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวไส้ในจะเป็นว่ารู้ลมไปแล้วก็ท่องคำบริกรรมไปด้วยอะไรอย่างนี้ก็ไม่เกี่ยวกันค่ะแล้วจากที่พระอาจารย์ได้เปิดทำเรื่องจิตมโนวิญญาณเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจวิธีการทำอานาปานสติได้ชัดเจนมากขึ้นว่าทำไมเราถึงต้องดูลมหายใจใช่ใช่แล้วจากอานาปานสติพระพุทธเจ้าท่านใช้อานาปานสติจนกระทั่งท่านตรัสรู้อริยสัจ4อย่างนั้นใช่ไหมคะก็ตามพระสูตรนั้นท่านก็จนเห็นว่าทุกข์คือขันธ์ทั้ง5และตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์และความดับของทุกข์คือดับตัณหาแล้วท่านก็เจอหนทางคือมรรค8ในการดับทุกข์อันนี้คือสิ่งที่ท่านค้นพบโดยใช้อานาปานสตินะฮะเพราะฉะนั้นการทำอานาปานสตินี่คือการเพียรลงที่จิตอย่างเดียวเลยนะฮะเราต้องใช้จิตใช่เราต้องใช้จิตอย่างเดียวลมไม่รู้เรื่องอะไรแต่ใครเป็นคนรู้ลมที่กำลังไหลเข้าไหลออกก็คือจิตตั้งอยู่กับวาโยธาตุลมหายใจกุศลธรรมนี้ก็คือการอยู่ที่ลมหายใจคือกองกุศลกองใหญ่อันนั้นใช่ไหมคะใช่เรียกว่าเป็นกุศลาสีคือกุศลาสีนี่พระองค์บอกคือสติปัฏฐาน4แต่สติปัฏฐาน4พระองค์ก็ตรัสอธิบายด้วยอานาปานสติก็อันเดียวกันก็เป็นกองกุศลกองใหญ่ที่พระองค์ก็เปรียบด้วยห้วงน้ำในมหาสมุทรไม่อาจนับประมาณได้ว่ากี่อาละหกะแล้ว
มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เห็นเวทนาในเวทนาอยู่เห็นจิตในจิตอยู่และเห็นธรรมในธรรมอยู่อันนี้คือท่านอธิบายในชั่วหนึ่งขณะจิตนี่สี่ฐานนี้ครบเลยหรือว่าเราจะทำทีละฐานก็ได้คะไล่ทั้งสี่ข้อก็ได้ทำข้อเดียวก็ได้คือได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนหมดพระพุทธเจ้าอธิบายในลักษณะของแนวนอนก็คือไล่ทีละฐานจากไล่ทีละฐานแล้วก็บอกไปว่าอันเนี้ยถ้าอานาปาทำอานาปาบริบูรณ์นะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานจะบริบูรณ์โพชฌงค์7จะบริบูรณ์วิชาวิมุตติจะบริบูรณ์ไปจนถึงหลุดพ้นเลยแล้วก็เริ่มพูดอนาปาใหม่ว่าเธอเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติซึ่งสุขซึ่งจิตตสังขารทำจิตตสังขารให้ลำงับแล้วก็บอกว่าสติปัฏฐานจะบริบูรณ์ว่าเวทนาการทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเนี่ยเป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายเพราะเห็นนั้นในเรื่องนี้ภิกขุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำแล้วก็บอกว่าขณะที่ทำอย่างเนี้ยสติปัฏฐานสี่ในส่วนเวทนานุปัสสนาบริบูรณ์เนี่ยโพชฌงค์เจ็ดองค์ตรัสรู้ธรรมจะบริบูรณ์และวิชาวิมุตติจะบริบูรณ์จากนั้นก็เริ่มตรัสใหม่อีกเธอเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตนะมาอานาปาใหม่ในส่วนจิตตานุปัสสนาแล้วจิตตานุปัสสนาบริบูรณ์โพชฌงค์เจ็ดบริบูรณ์วิชาวิมุตติบริบูรณ์แล้วก็เริ่มตรัสอานาปาใหม่ในส่วนธรรมานุปัสสนาแล้วก็ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานบริบูรณ์โพชฌงค์เจ็ดบริบูรณ์แล้วก็วิชาวิมุตติบริบูรณ์ดังนั้นเท่ากับว่าสติปัฏฐานสี่เนี่ยทำไล่ในแนวตั้งมาก็ได้หรือในแนวนอนก็ได้กายานุปัสสนาอันเดียวก็หลุดพ้นได้เลยแต่โพชฌงค์เจ็ดเนี่ยจะบริบูรณ์เนี่ยก็ไม่ใช่จากอนาปาอย่างเดียวเช่นจากการตั้งใจเงี่ยโสดลงสดับด้วยถ้าบุคคลเนี่ยตั้งใจเงี่ยโสดลงสดับในธรรมของตถาคตเนี่ยนิวรณ์5จะดับพอนิวรณ์5ดับเนี่ยโพชฌงค์7จะบริบูรณ์นั้นโพชฌงค์7บริบูรณ์เนี่ยได้จากหลายเหตุปัจจัยมากเลยนะเพราะเป็นองค์ตรัสรู้ธรรมที่ใครก็ตามเดินมรรควิธีที่พุทธเจ้าทรงตรัสไว้เนี่ยมันจะมารวมกันที่โพชฌงค์7นะแล้วก็เป็นเหตุให้วิชาวิมุตติบริบูรณ์ซึ่งก็ต้องเจริญโพชฌงค์7ในแบบที่อาศัยวิเวกวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโพธิสักขะคนที่ไม่ได้ปฐมฌานก็สามารถเจริญกายานุปัสสนาแล้วก็หลุดพ้นได้เป็นพวกทุกขาปฏิปทามีทั้งขิปปาปัญญาและทันตาปัญญาบรรลุเร็วแล้วก็บรรลุช้าไม่ได้เกี่ยวกับฌาน1 2 3 4อ๋อเอามาเชื่อมโยงกันไม่ได้ไม่เกี่ยวเชื่อมโยงได้คือไปได้แต่ไม่ใช่ว่าอันนี้คือฌานที่1ไปได้มากกว่านั้นไปได้กว้างกว่านั้นแล้วอนาปานสติพระศาสดายังให้ชื่ออีกอย่างว่าตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของตถาคตโอ้ยิ่งใหญ่มากนะมอบชื่อพระศาสดาให้กับมรรควิธีนี้ว่าเป็นเครื่องอยู่ของตถาคตแล้วก็อีกชื่อหนึ่งก็คืออริยวิหารเครื่องอยู่ของอริยะบุคคลผู้เป็นอริยะจะอยู่ด้วยอนาปานสติแล้วก็อีกชื่อหนึ่งก็คือเป็นพรหมวิหารนมัสการพระอาจารย์ครับกระผมและเพื่อนๆ เป็นผู้ใหม่นะครับเพิ่งมาที่วัดนี่เป็นครั้งแรกในจิตก็มีศรัทธาอยู่แล้วนะครับกระผมได้ศึกษาพุทธวจนะมาประมาณ5เดือนแล้ว มีศรัทธาก็เลยบอกเพื่อนๆเพื่อนๆก็เห็นด้วยแล้ววันนี้เราก็ได้เดินทางมาที่นี่ อยากทราบว่าเมื่อเรามาถึงที่นี่แล้วมีความประสงค์อยากจะได้พุทธวจนะและหนังสือที่พระอาจารย์เผยแพร่อยู่จะหาได้ที่นี่หรือยังไงครับผมอ๋อได้เดี๋ยวแจกให้ครับผมเดี๋ยวก่อนกลับมารับไปได้ครับประการที่สองก็คือพวกเราอยากจะได้MP3 ที่เป็นพุทธวจนะนะครับก็มีที่นี่ใช่ไหมครับ MP3 ตรงนี้ไม่มีต้องข้ามไปฝั่งโน้นของมูลนิธิก็ทำครับผมเดินข้ามถนนไปนิดนึงก็เจอครับผมออฟฟิศของเขาก็ดีก็ฟังเรื่อยๆฮะผมศึกษาพุทธวจนะมาก็เห็นว่าสิ่งที่เรารู้มาทำมาแม้แต่การที่พระสงฆ์เคยสอนมาหรือปู่ย่าตายายสอนมา
ก็มีผิดเพี้ยนไปจากคำสอนของพุทธเจ้าใช่ดังนั้นต้องช่วงนี้ผมกำลังกลับตัวนะครับดีมากกำลังกลับตัวว่าสิ่งใดที่ไม่ใช่พุทธวจนะเราจะวางเสียใช่สิ่งใดที่เป็นพุทธวจนะเราก็จะเพียรและปฏิบัติตามใช่เราจะมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็จะไม่เชื่อโกตุลมงคลทั้งหลายคิดดังนี้แล้วผมจึงมาที่นี่ครับนั่นแหละมันเป็นวิธีที่จะก้าวสู่ความเป็นอริยบุคคลแล้วครับผมซึ่งพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ตรงๆเลยวางทิฏฐิเหล่านี้ได้เนี่ยก็ก้าวข้ามปุถุชนภูมิครับผมซึ่งทิฏฐิความเห็นแบบเนี้ยพระองค์บอกว่ามันเป็นของมีกำลังแก่ปุถุชนอันปุถุชนเนี่ยจะละไม่ได้ว่าเครื่องรางของขลังอันนั้นศักดิ์สิทธิ์อันนี้ดีนั่นโน่นนี่อย่างงี้แล้วก็วิ่งแสวงหาที่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายกันไปหมดเลยครับผมแต่ไม่ใช่พระรัตนตรัยต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ภูเขาศักดิ์สิทธิ์รุกขเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์สวนป่าศักดิ์สิทธิ์ท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์แม่น้ำพาหุกาแม่น้ำอาชิลวดีแม่น้ำสรภูมหีแม่น้ำคงคายมุนาสำนักพราหมณ์แต่ละเหล่าก็คิดว่าโอ้แม่น้ำอันนี้ศักดิ์สิทธิ์นะต้องลงไปอาบไปดื่มไปไหว้ไปกินแล้วก็กระแสน้ำจะพัดพาเอาบาปเนี่ยหมดไปได้เนี่ยก็มีความเห็นหลากหลายนะแต่พระเจ้าบอกว่ามันไม่จริงมันเป็นธาตุตามธรรมชาติครับผมพราหมณ์บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเดินไปที่แม่น้ำพาหุกาจะไปสงสนานด้วยน้ำจะไปชำระบาปด้วยน้ำเหรอนะพระเจ้าบอกประโยชน์อะไรด้วยน้ำจะทำอะไรกับเราได้เห็นไหมท่านมีท่านให้ปัญญากับเราไงธาตุตามธรรมชาติมันก็เป็นธาตุลมมันก็เป็นลมอ่ะเราอาจจะเห็นนะคนเอาปากเป่าผ้ายันศักดิ์สิทธิ์เป่าน้ำแล้วน้ำมันศักดิ์สิทธิ์เป่าของเป่าอะไรอันเนี้ยเรียกมุขะโหมังครูเจ้าบอกบูชาปากปากศักดิ์สิทธิ์ลมมันวาโยธาเนี่ยมันทำอะไรได้มันไม่มีอะไรแล้วก็ปรับเข้ามาสู่ความเห็นที่ถูกต้องคือสัตว์โลกเนี่ยเป็นไปตามกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะถ้าโยมเข้าใจเหตุปัจจัยผิดเนี่ยโยมก็จะสร้างเหตุผิดไงโยมอยากจะสำเร็จสมปรารถนาดันไปอ้อนวอนขอบวงสรวงบนบานศาลกล่าวพุทธเจ้าบอกไม่สำเร็จหรอกพุทธเจ้าบอกพราหมณ์เนี่ยถ้าการอ้อนวอนขอเนี่ยมันสำเร็จจริงใครเล่าในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรได้เห็นไหมศาสดาเราก็ตรัสไว้แล้วไม่ใช่มันไม่ได้สำเร็จด้วยการอ้อนวอนเหตุสำเร็จสมปรารถนาเนี่ยคือศรัทธาศีลสุตตาจาคะปัญญาเธอต้องสร้างเหตุ5ประการนี้ซึ่งมันคนละเรื่องเลยเห็นไหมเรื่องที่ผมฟังมาแล้วก็ฟังคำสอนคือผมจริงๆแล้วผมก็มีปัญหามีคำถามเยอะนะครับแต่ว่าจากที่ฟังมานะผู้ที่มาสอบถามธรรมะจากพระอาจารย์ผมฟังมาเป็นหลายร้อยคนผมก็บอกบางคำถามเราก็ติดข้องอยู่เหมือนกันเพราะเขาถามปุ๊บเราก็ฟังเขาพระอาจารย์ก็เฉลยให้ฟังผมก็บอกว่าตอนนี้ปัญหาผมจะมีน้อยมากแล้วครับใช่ตอนนี้อยู่ที่ว่าความเพียรเราพอหรือยังใช่ถ้าเราเพียรพอนะครับความเพียรเราสูงเรามีพละมีอินทรีย์แก่กล้าขึ้นนะครับใช่ผมก็คิดว่าสิ่งที่เราหวังคืออริยบุคคลคงไม่ไกลเกินเอื้อมนะไม่ไกลเลยถ้าโยมฟังคำตถาคตเนี่ยโยมจะรู้ว่าอริยบุคคลไม่ไกลเลยไม่ได้ไกลเกินฝันเลยครับผมแต่ก่อนนี่โอ้โหใครพูดอริยะเนี่ยโอ้โหอย่ามาพูดเลยมันห่างไกลชาตินี้มันจะกี่ชาติมันจะได้อะไรอย่างเงี้ยมันมองไม่เห็นทางเลยนะครับผมแต่วันนี้ภาพมันชัดหมดว่าโอ้อริยะเป็นอย่างนี้หน้าตาเขาเป็นอย่างนี้คุณสมบัติเขาเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยมันไม่คลุมเครือความไม่คลุมเครือเนี่ยเรียกว่าวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลมันหมดไปครับผมศีลปตปรามาสเนี่ยความรูปคลำในศีลพรตข้อประพฤติกายกับวาจาที่มันคลุมเครือไม่มั่นใจไม่แน่ใจบนไปก็สงสัยไปจะสำเร็จไหมนอจะใช่ไหมนอสิ่งเหล่านี้จะไม่มีมันทุกอย่างมันชัดเจนครับผมถามพระอาจารย์ประเด็นหนึ่งนะครับเท่าที่ผมศึกษาแล้วก็พิจารณาอยู่เนี่ยผมว่าตัวที่ละยากมากคือ
สักกายทิฏฐิคือตัวกูเนี่ยละยากอันนี้ละยากมากเลยพวกโกตระมงคลพวกศีลพัตตปามาสเนี่ยรู้สึกว่าจะง่ายกว่าแต่ละตัวตนเนี่ยละยากมากเพราะว่าเราชินนี่แหละครับเราชินติดเข้าไปในกระดูกดำก็ว่าได้นะครับชินหมดว่าอันนี้ของเราบ้านก็บ้านเรารถก็รถเราเนี่ยมันตัดยากพอสมควรแต่ก็พยายามตัดอยู่นะครับแม้แต่ที่พุทธเจ้าตรัสว่ากายนี้เป็นกรรมเก่าควรละทิ้งเสียกายนี้เป็นกายเน่าพุทธเจ้าก็ตรัสอย่างนั้นว่าโอ้ถ้ามองให้ลึกๆ ก็ใช่เพราะว่ากายนี้เป็นสกปรกมากต้องชะต้องล้างมันทุกวันทีนี้ตอนนี้ก็พยายามอบรมจิตอยู่นะครับแต่ผมสูงอายุแล้วผมจะสังเกตตัวเราว่าผมนั่งนานเกิน20นาทีเนี่ยมันจะมีเวทนาพอสมควรแล้วเราก็ไม่เคยฝึกอย่างนี้มาผมเพิ่งมาเริ่มฝึกประมาณสัก 2-3 เดือนอะไรเนี่ยแต่ก่อนก็นั่งนิดๆหน่อยๆแล้วก็ภาวนาตามที่อาจารย์สอนถึงต้องตัดทิ้งเพราะนั้นตอนนี้ผมก็เลยใช้วิธีที่พระเจ้าตรัสคือให้นั่งสลับการเดินจงกรมถูกต้องเป๊ะเลยพระเจ้าไม่ได้ให้มันทรมานร่างกายนะโยมเมื่อยก็เปลี่ยนอิริยาบถใช่แต่ความเพียรทางจิตเนี่ยให้ต่อเนื่องแค่นั้นเองนะง่ายไหมง่ายครับพอเราไปฟังคนอื่นมันยากนะโอ้ต้องนั่งทนกันทั้งคืนอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะไปปรุงแต่งกันไงพอมาฟังพุทธวจนะท่านบอกว่าให้นั่งและเดินจงกรมสลับกันใช่แต่ให้ทำมากๆใช่ทำบ่อยๆใช่ขณะทำให้พิจารณาทำไปด้วยธรรมะคือธรรมชาติอย่าฝืนธรรมชาติทำเท่าที่เราทำได้แต่ศรัทธาต้องมั่นคงนะครับผมเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมครับนั่นแหละประมาณนะครับครับขอบคุณครับค่อยๆสั่งสมสุตตะไปปัญหาคำถามจะหมดไปเรื่อยหมดไปเรื่อยข้อสงสัยนะมันจะหมดไปทีละเล็กทีละน้อยเพราะทุกอย่างพระเจ้าตอบไปหมดแล้วเราก็จะรู้มากขึ้นเข้าใจมากขึ้นไปเองสงสัยถามได้นะผู้ใหม่จะได้แจ่มแจ้งนักวิชาการเรียนถามอีกนิดนึงนะครับตอนนี้หนังสือภพภูมิมีหรือยังครับภพภูมิเหรอครับผมเป็นแผ่นพับนะครับอ๋อใช่ใช่อันนั้นผมมีอยู่ตะคุณสูตรที่ยังไม่มีก็คือภพภูมิยังไม่มีครับแก้กรรมก็ยังไม่มีครับก็อยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าตอนนี้เราจะรับแจกไปจากที่นี่ใช่ไหมครับเรื่องไงฮะหรือต้องไปซื้อไปหายังไงที่ไหนได้รับที่นี่ได้ครับผมหรือจะไปเพิ่มเติมที่ฝั่งตรงข้ามมูลที่ก็ได้หมดแล้วแต่ผมสะดวกผมถามอันนี้เป็นความสงสัยนะครับพระอาจารย์ต้องใช้ทรัพย์สินเงินทองที่จะต้องเอามาพิมพ์หนังสือมาเผยแผ่พระธรรมเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าพระอาจารย์เนี่ยทำยังไงถึงมีสินทรัพย์จำนวนนี้เพื่อเผยแผ่เพราะว่าเท่าที่สังเกตเท่าที่ดูเนี่ยการพิมพ์เผยแผ่แต่ละครั้งแต่ละปีเนี่ยมันก็ใช้เงินเยอะนะครับก็เลยสงสัยก็มีความคิดว่าเมื่อผมและคณะมีโอกาสที่นี่ผมอยากจะบริจาคทรัพย์เพื่อร่วมทุนในการทำหนังสือเผยแพร่จะทำได้อย่างไรครับก็แสดงเจตนาแล้วก็ถวายไว้ก็แค่นั้นเองครับถวายกับพระอาจารย์ตรงนี้หรือไงฮะเรามีใบแสดงเจตนาโอ้นะโยมก็เขียนในใบแสดงเจตนาว่าโยมต้องการจะทำอะไรเท่าไหร่แล้วก็นำใบแสดงเจตนามาถวายนะปัจจัยก็แยกไปให้กับวิยาวจกรก็แค่นั้นปัจจัยนี้ใส่ตู้ก็ได้นะถุงก็ได้ใช่ครับผมคืออยากมีส่วนนะครับมีส่วนในการเผยแผ่ธรรมใช่ก็จากญาติโยมช่วยกันนี่แหละเพราะว่าความเจริญและความตั้งมั่นของศาสนาเนี่ยพระศาสดาตรัสเรื่องของบทพันธสัญญามาอันดับหนึ่งเลยคือตรงนี้ต้องมาก่อนข้อแรกบทพยัญชนะต้องถูกทั้งพยัญชนะทั้งอรรถะความหมายต่างๆต้องถูกมีนัยยะอันถูกต้อง
เราก็ต้องขยันที่จะเผยแผ่ออกไปกระจายข้อมูลออกไปเพื่อให้กระแสแห่งธรรมเนี่ยไปถูกต้องบุคคลเรามีหน้าที่เนี่ยเอาพระธรรมให้ถึงเขาแค่นั้นน่ะส่วนถึงแล้วเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในบุคคลนั้นเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็แล้วแต่มันจะเป็นไปตามกำลังอินทรีย์ของผู้รับธรรมะนั่นเองโยมถามว่าโยมเนี่ยทำสวนขุดดินขุดอะไรไส้เดือนมดยุงตีอะไรเนี่ยกลัวมันจะขัดกับพระนิพพานจะไปยากไหมคะเป็นไรโยมไม่ได้มีเจตนาจะไปทำใช่ใช่เจตนาเราคือขุดดินของเราไปโสดาบันเอาศีล5ให้บริบูรณ์ไม่ได้ห้ามขุดดินก็ตามเหตุตามปัจจัยแค่โยมเดินไปเนี่ยมดอาจจะตายไปหลายสิบตัวแล้วก็ได้ค่ะค่ะนะขอบคุณค่ะการซักถามทำให้เกิดปัญญานะอันนี้ส่งได้อะไรรู้ไหมผิวพรรณผ่องใสผิวละเอียดสีผิวดุจทองนี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้สาธุนมัสการค่ะปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ทำบุญหรือว่าเข้าวัดอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นคนที่จิตใจอ่ะก็เหมือนจะใฝ่แต่ธรรมะค่ะเราอยากปฏิบัติให้ถึงพระนิพพานอย่างเงี้ยจะทำได้อย่างไรคะเราเวลาเราฝ่ายธรรมะเนี่ยเราต้องชี้ธรรมะไปที่ธรรมะของตถาคตเพราะธรรมะนั้นต้องออกจากปากตถาคตนะถึงจะถูกต้องแล้วก็ถ้าเราต้องการถึงมรรคผลนิพพานเนี่ยก็ไม่ยากแต่วิธีสั้นๆก็คืออานาปานนั่นแหละรู้ลมหายใจตราบใดถ้ายอมรู้ลมหายใจตลอดต่อเนื่องจนไม่มีอกุศลเข้าไปสัมผัสแม้เท่าปลายขนทรายไปสัมผัสพุทธเจ้าบอกคนคนนั้นจะปรินิพพานในปัจจุบันแค่นั้นเองอยู่ที่ความเพียรของเราละทำให้ต่อเนื่องต่อเนื่องจนกระทั่งจิตไม่มีแกว่งไปกับอกุศลเลยสาธุค่ะได้สร้างบารมีเพื่อผิวพรรณผ่องใสไปแล้วผิวละเอียดสีผิวดุจทองครับนมัสการครับพระอาจารย์ครับที่พระอาจารย์พูดว่าเหตุแห่งการสมปรารถนาก็คือให้เรามีศีลศรัทธาศรัทธาศีลสุตตะศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาศีลเนี่ยเราคือถ้ามีศีล5นี้เราเข้าใจกันใช่ไหมครับถูกต้องแค่นั้นศรัทธานี่คือศรัทธาในพระพุทธองค์คำสอนของพระพุทธองค์และศรัทธาในพระสงฆ์ผู้ไม่ศรัทธาสัมปทาข้อประเด็นนี้แปลกพระเจ้าชี้ไปที่พระเจ้าพระองค์เดียวก็คือศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวพระองค์และคำสอนของพระองค์เชื่อในการตรัสรู้ของพระองค์และคำสอนของพระองค์สองประเด็นนี้สุตตะมันมีหลายข้อใช่ไหมครับมีหลายพระสูตรมากเราจำเป็นว่าต้องรู้เยอะไหมแค่เยอะไหมพระเจ้าบอกพระสูตรเดียวสูตรเดียวอะไรก็ได้ไม่ได้จำกัดอย่างนั้นปฏิจจสมุปบาทก็เป็นพระสูตรหนึ่งใช่ อย่างอิทัปปัจจยตา4บรรทัดเนี่ยแค่นี้จบแล้วพุทธเจ้าบอกรู้แค่นี้เป็นโสดาบันได้แล้วครับคราวนี้จาคะนี่ก็คือการให้ทานที่พระอาจารย์มีการให้ทานที่เป็นหลายรูปแบบมากแต่แบบที่ให้บุญกุศลอันยิ่งใหญ่ก็คือการให้ทานเพื่อเป็นการฝึกละความตระหนี่ถูกต้องใช่ไหมครับพระอาจารย์ใช่อันนี้ก็ค่อนข้างเคลียร์รบกวนพระอาจารย์อธิบายตรงปัญญาอีกครั้งหนึ่งนะครับปัญญาเนี่ยขอบคุณครับพระพุทธเจ้าแจกแจงไว้เยอะหลักๆมี2ประเด็นในปัญญาแบบประเด็นแรกก็คือทำยังไงให้นิวรณ์5มันหมดไปเพราะนิวรณ์5เนี่ยเป็นตัวอกุศลที่แท้จริงเป็นเครื่องคลุมเครื่องกั้นทำให้ทุปัญญาปัญญาสามดังนั้นถ้าเราทำนิวรณ์5ให้จบไปด้วยอานาปานสติพุทธเจ้าบอกเดี๋ยวคนนี้มีปัญญาขึ้นมาเองนี่คือหลักการพื้นฐานทีนี้ในความที่ปัญญามีหลายระดับแล้วปัญญาระดับใดที่จะเจาะแทงกิเลสจนกระทั่งหลุดพ้นพุทธเจ้าก็ชี้มาที่ปัญญาที่เข้าไปเห็นสัจจะคือความจริงแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปของนามรูปแค่นั้นเองขอบพระคุณมากทุกขณะที่เราเดินมรรคเนี่ยชื่อว่าเรามีปัญญาแล้วเราเจริญปัญญาแล้วและทุกขณะที่เราเดินมรรคไม่มีการไม่ได้ผลพุทธเจ้าบอกความทุกข์จะดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระทำและมรรคมีองค์8เนี่ยพระองค์เรียกอย่างว่าเป็นวิเรจนังเรียกว่าเป็นยาถ่ายอันเป็นอริยะถ่ายอะไรถ่ายความแก่ความเจ็บความตายให้หมดไปและให้ผล 100% ไม่มีการไม่ให้ผล
ทำเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นไม่มีการไม่ได้ขอโอกาสอีกครั้งค่ะแล้วเมื่อเรามีปัญญาเนี่ยอวิชชาก็จะจางคลายค่อยๆจางคลายดับไปใช่ไหมคะโดยอัตโนมัติเลยแล้วอริยสัจสี่ที่เหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาและดับความดับของทุกข์ก็คือดับตัณหาใช่แบบสั้นแบบย่อนั้นแต่ตัณหานี่คือเริ่มมาจากถ้าสายปฏิจจคือเพราะมีอวิชชาเลยนะคะใช่ไหมคะแล้วตัณหาที่เป็นเหตุเกิดของทุกข์ก็คือตัณหาตัวเดียวที่เกิดในปฏิจจสมุปบาทอันเดียวกันใช่ค่ะ